ที่ห้องประชุมราชธานีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีได้มีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสานพลังขับเคลื่อนการศึกษาสร้างพลังการเปลี่ยนแปลงคุณภาพผู้เรียน UBSPEC Model สู่เป้าหมายพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีขึ้นโดยมีนายสำเริงม่วงสังรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีร่วมด้วยนายเสรีตุ้มอ่อนศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีคณะกรรมการขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถานศึกษานำร่องคณะครูจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1ถึง5สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานีอำนาจเจริญสำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษสำนักงานคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานีเทศบาลนครอุบลราชธานีและเจ้าหน้าที่ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมากกว่า300คนร่วมในการประชุมสำหรับการประชุมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความร่วมมือบูรณาการใช้สื่อออนไลน์ระหว่างหน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดอุบลราชธานีกับมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทยและสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาพ.ศ. 2566ถึง 2570และการนำแผนลงสู่การปฏิบัติสร้างความเข้าใจแนวทางการปรับหลักสูตรสถานศึกษาของสถานศึกษานำร่องรับฟังเสียงผู้บริหารสถานศึกษานำร่องรวมทั้งผู้นำสร้างการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่นวัตกรรมจังหวัดอุบลราชธานีทั้งนี้การดำเนินการที่ผ่านมาสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับคณะกรรมการขับ